หลายๆครั้งผมมักจะบอกอย่างเงี้ยครับว่าถ้าผมจะเป็นตัวอย่างอะไรได้สักเรื่องนึงเนี่ยผมอยากจะเป็นตัวอย่างของการที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าคนธรรมดาคนนึงเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเราเมื่อ10ปีที่แล้วกับเราวันนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมเราวันนี้กับอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมเราพัฒนาตัวเองได้นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อผมเป็นคนเบื้องหลังมาก่อนครับเป็นคนที่ทำหนังสือเป็นบรรณาธิการทำหนังสือให้กับคนอื่นแล้ววันนึงพอทำหนังสือให้กับคนอื่นมากพอเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรามีเรื่องบางเรื่องที่อยากจะบอกกับโลกนี้ในแบบของเราเองบ้างก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ผมเนี่ยเขียนหนังสือของตัวเองขึ้นมานะครับคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเขาอยากเป็นใครก็ได้ที่เขาอยากเป็นถ้าเขาพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้เพราะหนังสือทุกเล่มของผมหรือว่าสิ่งที่ผมพูดสอนในสัมมนาผมก็จะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาตัวเองมันไม่สำคัญเลยว่าวันนี้เราอยู่ที่จุดไหนมันสำคัญว่าเราอยากจะไปที่จุดไหนผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่รูปปั้นเราพัฒนาตัวเองได้เพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดถึง3วิธีการที่จะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณออกมาวิธีที่1ที่ผมจะแนะนำก็คือว่าคุณจะต้องลองทำอะไรที่คุณไม่เคยทำนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราทำตัวเหมือนเดิมเลยอะแล้วเราก็หวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลองลงมือทำอะไรใหม่ๆสิ่งนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณข้อ2พอคุณทำสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วเนี่ยวิธีที่จะดึงศักยภาพของคุณออกมาอีกก็คือคุณจะต้องคบคนที่คุณไม่เคยคบลองไปรู้จักคนที่ทำงานคนละอาชีพกับเราคนเหล่านี้แหละครับจะทำให้โลกเรากว้างขึ้นพอโลกกว้างโอกาสก็กว้างขึ้นเราก็จะเริ่มค้นพบว่าเอ๊ะฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนข้อที่3ที่จะทำให้คุณดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยก็คือว่าเรียนสิ่งที่ไม่เคยเรียนด้วยยิ่งเราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราไปเรียนเรื่องนั้นมันยิ่งทำให้เรารู้มากขึ้นเก่งมากขึ้นสำหรับคนที่อยากจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาจากข้างในเนี่ยให้เต็มที่ให้คุณลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำคบคนที่ไม่เคยคบแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้ครับ